เยี่ยมเลยเห็นไหมปลาทูตัวใหญ่มากสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่กับน้องเต๋อมาบ้านยายมุกกันเดี๋ยวเรามาดูดีว่ายายมุกชวนกินอะไรนี่นะคะปลาทูตัวใหญ่มากนี่ฝีมือยายมุกทำนะคะอร่อยมากเลยค่ะอร่อยไหมอร่อยไหมชมตัวเองชมตัวเองยายมุกบอกอร่อยมากแล้วเรามีอะไรมากอันนี้คืออาหารกลางวันนะคะยำไอ้นี่ยำผักกูดยำผักกูดอ๋อมันเป็นผักกูดหนูคิดว่าเป็นฟักแมวผักกูดอ๋ออ๋อร้อนเหมือนเดิมเลยอันนี้มาจากผลิตภัณฑ์เชฟแต่เต๋อกินปลาทูเดี๋ยวปลาทูทำให้ฉลาดมีโอเมก้าเหมือนเต๋อตู้มีสองคนนะคะกำลังทานกันอร่อยไหมลูกเดี๋ยวบอกเมื่อไหร่จะทอดเดี๋ยวทอดวันนี้แหละพี่เหลือแล้วมาดิแซ่บไหมแซ่บเปล่าแซ่บเปล่าเวลาเขาแบบพี่โชเล่นะทำแบบนั้นสวัสดีครับน้องๆวันนี้ผมจะมารีวิวยำกับปลาทูยำกับปลาทูอ่ะก่อนอื่นเราต้องกินน้ำกันนะครับน้องๆดีเด็กดียายไม่มีเพื่อนทานยายกลัวเหงาครับพี่น้องอร่อยไหมอร่อยนี่อันนี้ยายก็ทานอร่อยไหมยายอร่อยอร่อยทานเยอะแยะเลยจ้าเดี๋ยวดูที่นี่เราก็ดันนี่ปลาทูตัวแบบเยี่ยมเยี่ยมเลยนะเห็นไหมปลาทูตัวใหญ่มากตัวราคาตัวเท่าไหร่ปังเจ็ดสิบบาทนะคะปลาทูตัวละ70บาทน้ำมันคุ้มไหนพี่เต๋ออร่อยไหมล่ะอร่อยใช่ไหมอร่อยอร่อยไหนดูทำหน้าอร่อยเลยพี่เต๋ออร่อยอร่อยนี่อ๋ออร่อยนี่โอ้โหนี่นะคะผ่านไปเหลือเท่านี้แล้วนะคะอร่อยอร่อยจริงๆเลยเป็นไงล่ะเกือบหมดทุกอย่างแล้วอร่อยอร่อยสองคนย้ายร้านหยุดโรงเรียนใกล้เปิดเทอมก็นิดหน่อยอร่อยไหมพี่เต๋อตัวกลมบล็อกเลยอ่ะพี่เต๋อกินได้เรื่อยๆนะคะกินยำได้นี่ยำผักกูดเหรอคะยายผักกูดยายนี่ฝีมือคนนี้นะคะทานยำผักกูดแซ่บๆพี่เต๋อกินผักกูดเลยโอ้ยพี่เต๋อกินผักกูดเป็นด้วยเหรออร่อยก็อร่อยอ่ะเป็นไหมมันเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงกรอบหรอกินผักสีเขียวมีประโยชน์จริงครับปังความเปรี้ยวและความเผ็ดหรอโอ้แป๊บเดียวหมดแล้ว2คนยายหลานนี่นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณแม่กับน้องเต๋อไปก่อนนะคะบ๊ายบายและให้ดูยำให้ดูยำดูนะอ่ะพี่เต๋อหมดแล้วเกลี้ยงกิ๊บบ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย